ตัดปีกจมูกใบทีมแพทย์แต่มันอยู่ SN คลินิกแล้วตัดไปแล้วนะครับดูตรงนิ้วผมจะหายไปแค่นั้นพอเอาที่คุณหมอว่าสวยอย่างนี้ไม่สวยไม่สวยก็ได้แต่แรกๆเนี่ยมันจะอย่างนี้นิดนึงนะครับต้องรอให้มันขยายตัวมานิดผมจะทำเผื่อไปนิดนึงตัดปีกจมูกกับทีมแพทย์แต่มันอยู่ SN คลินิกคุณหมอออกแบบให้เคสต่อเคสนะคะโดยเทคนิคที่คุณหมอใช้นะคะจะเป็นการเย็บทั้งแผลนอกและแผลในนะคะก่อนการทำก็คือจะมีการวัดขนาดนะคะปีกจมูกทั้งสองข้างให้เท่ากันนะคะหลังทำก็คือไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่ารูจมูกจะไม่เท่ากันนะคะแค่ตัดปีกจมูกนะคะจมูกก็ดูสวยขึ้นเร็วขึ้นได้นะคะเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูก่อนและหลังทำอีกครั้งนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นก่อนทำของคุณพี่นะคะต้องการให้ปีกจมูกเล็กลงแค่เล็กน้อยนะคะคุณหมอก็จัดให้ตามที่ลูกค้าอยากได้เลยนะคะก็คือตัดออกแค่นิดเดียวนะคะหากใครสนใจนะคะทักสอบถามไว้ที่ข้อความได้เลยนะคะ